Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin karim wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมศึกษาหาความรู้ณมัสยิดอันวาริสซุนนะห์อาคารอเนกประสงค์ณที่นี้ทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่รับชมทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจสวรรค์ในบ้านหรือทางเพจของมัสยิดอันวาริสซุนนะห์หรือทางเพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนี่เราเรียนกันที่นี่เนี่ยพี่น้องครับเรามองกันก็40-50คนโดยประมาณแต่รู้ไหมยังมีอีกหลายคนนะครับที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเหมือนเราแต่ว่าเขาก็ยังเปิดดูได้อยู่แต่ทีนี้เราได้รับสิ่งที่พิเศษเหนือกว่าว่าการเรียนที่คนอื่นๆเขาไม่ได้มาแต่เขาก็เรียนได้เราได้สิทธิพิเศษอะไรรู้ไหมเอาเริ่มต้นกันตรงที่ฟาดิลัตกันก่อนนะครับหัวข้อในวันนี้หัวข้ออะไรอามันที่ทำให้ได้บ้านในสวรรค์นี่คือหัวข้อในวันนี้อามันที่ทำให้ได้บ้านในสวรรค์แต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่หัวข้อเกินถึงความพิเศษที่ว่าเราเนี่ยได้รับเหนือกว่าคนที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่ทางบ้านกับเราเหมือนกันอย่างนึงก็คือตั้งใจศึกษาหาความรู้ก็ได้ความดีเช่นกันแต่คนที่มาตรงนี้ได้รับในพลานิสงส์ความประเสริฐอย่างนึงคือเป็นผู้ที่อยู่ในมัจลิสุดดิกรในสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เคยเล่าไปจำได้ไหมที่อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์ลงมาห้อมล้อมเรานะมัจลิสที่มีการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มีการกล่าวถึงความประเสริฐความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมและอัลลอฮ์จะให้อะไรการอภัยโทษแม้กระทั่งวอยีคนหนึ่งน่ะเดินผ่านมาเจอพวกพวกกูนิวาขออภัยใช้ภาษากันภาษาเพื่อนเฮ้ยพวกเรานี่เดินแวะเข้ามาจะมาหาเพื่อนมาทำธุระน่ะอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์จดบันทึกว่าเขาคนนั้นอยู่ในกลุ่มของคนที่มาอยู่ในมัจลิสุดดิกรดังนั้นวันนี้เราตั้งเนียดของเราเรามาเรียนศาสนาเราตั้งใจเพื่อรำลึกถึงพระดำรัสของอัลลอฮ์คำสั่งของพระองค์เราจะได้รับการอภัยโทษติดตัวกลับบ้านด้วยดังนั้นวันนี้ความรู้ได้แล้วขนมได้แล้วกาแฟได้แล้วเอาการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ติดตัวกลับไปด้วยตั้งใจเนียดว่าวันนี้เราลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของมุฮัมมัดให้เรากล่าวว่าซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความดีงามเล็กๆน้อยๆที่เรานั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงที่เราเสียสละมาตรงนี้นะครับหัวข้อที่เรากำหนดเอาไว้ก็คืออามันที่ทำให้ได้บ้านในสวรรค์ก่อนอื่นเลยเราลองนึกดูที่ไหนที่เราอยากไปที่เราอยากไปเที่ยวน่ะเอาในประเทศไทยก็คงเป็นเกาะหลีเป๊ะเกาะภูเก็ตก็คงเป็นบ้านตากอากาศที่ว่ามันสวยๆอ่ะนะปลายฝนต้นหนาวเราก็คงอยากไปอยู่ไปที่นั่นแต่แน่นอนเหลือเกินไปเนี่ยไปก็บางทีก็2วัน3วันเอาเต็มที่อาทิตย์นึงแต่บางคนไปอยู่เป็นเดือนไม่ใช่ว่าวันนี้จองโรงแรมไว้เป็นเดือนนะแต่เขามีบ้านอยู่ที่นั่นคนที่ไม่มีบ้านไปน่ะไปได้แต่ไปเดี๋ยวก็กลับแต่คนที่มีบ้านอยู่ที่ใดก็ตามเขาจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ผมกำลังชี้ให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าที่ใดก็ตามที่มีบ้านของเราอยู่เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในนั้นแล้วดังนั้นวันนี้เรามีบ้านอยู่ในสวรรค์มันก็เป็นขีด2ขีดอ่ะก็คือเท่ากับเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นวันนี้เตรียมมา5ประการด้วยกัน
ตรียมมา5ประการด้วยกันกับสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีบ้านในสวรรค์บางเรื่องทำได้ทุกวันนะพี่น้องนะที่จะทำให้ได้บ้านในสวรรค์นะแต่บางเรื่องก็รอโอกาสก็รวบรวมมา5ข้อที่จะทำให้เรานั้นได้กลายเป็นคนที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าบ้านในสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับเราใช้โดยอนุโลมเพื่อความเข้าใจว่าที่พำนักนะครับแต่บ้านในสวรรค์เนี่ยจะพูดว่าปราสาทในสวรรค์ก็ยังน้อยไปเพราะตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินและใจไม่อาจคิดคำนึงถึงขนาดของสวรรค์ได้ว่ามันจะเป็นเช่นไรแต่ก็พอที่จะหยิบยกมาเล่าให้พี่น้องฟังได้นะครับจากบรรดาคำพูดต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนบีเนี่ยได้บอกแก่เราให้ได้รับทราบถึงคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรกคนสุดท้ายที่จะได้เข้าในสวรรค์ก็คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรกนบีบอกเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งคนคนนี้ให้เข้าสวรรค์ชายคนนี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์เนื้อตัวนี่มอมแมมเลยนะเข้าไปสวรรค์ก็ไปยืนงงยืนมองอยู่แล้วก็กลับมาบอกอัลลอฮ์จ๋าสวรรค์เต็มแล้วพอมองไปที่ไหนก็เห็นแต่มีคนเป็นเจ้าของอะสวรรค์เต็มแล้วออกจากนรกมามึนแล้วก็มองคิดด้วยความตะลึงยาอัลลอฮ์สวรรค์เต็มแล้วอัลลอฮ์บอกให้กลับไปใหม่ไอ้คนนี้ก็กลับไปมองอยู่แล้วก็กลับมาหาอัลลอฮ์อีกอย่าอัลลอฮ์สวรรค์เต็มแล้วรอบที่3อัลลอฮ์บอกว่ากลับไปใหม่สำหรับเจ้าน่ะคือ10เท่าของดุนยาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือชั้นต่ำสุดของคนสุดท้ายที่ออกจากนรกนะที่คนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์10เท่าดุนยาที่พักอาศัยของเขาอีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกเล่าละเอียดมานิดนึงบ้านในสวรรค์ถูกสร้างด้วยกับเงินและทองบ้านในสวรรค์อิฐที่สร้างเนี่ยสร้างด้วยกับอิฐที่ทำมาจากทองอิฐที่ทำมาจากเงินแล้วก็ฉาบด้วยกับชมดเชียงฉาบด้วยกับชมดเชียงนะครับจะมีกระโจมด้วยบ้านเรานี่มีศาลานะโอ้โหศาลาริมน้ำนี่ว่าแจ๋วแล้วเป็นมุกสวยๆชั้นหนึ่งสองชั้นเล็กๆสวยแต่ในสวรรค์จะมีกระโจมที่ทำจากไข่มุกแต่ไข่มุกบ้านเรานี่เอาหัวนิ้วโป้งนี่ก็เต็มที่แล้วนะพอถ้าเยอะกว่านี้ใส่ไปนี่หมอนอกกระดูกเคลื่อนใช่ไหมเต็มที่แล้วแต่ในวันนั้นพี่น้องครับกระโจมนี่สูงขึ้นไปเป็นไม้ใช้คำว่าเป็นไม้สูงขึ้นเป็นกิโลนะพี่น้องความสูงของกระโจมที่สร้างมาจากไข่มุกนี่คือกระโจมที่นบีบอกอยู่ในสวรรค์เป็นกระโจมที่สร้างมาจากไข่มุกนะครับแล้วก็เอ่ยถึงสิ่งที่เป็นทองเป็นเงินมรกตแล้วก็อาทับทิมจะอยู่ในสวรรค์นะครับนี่คือลักษณะโดยรวมคร่าวๆที่เรานึกไม่ถึงว่าบ้านในสวรรค์มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่พูดแค่นี้ดุนยานี้ไม่มีใครทำได้แล้วเอาแค่นี้นะดุนยาก็ไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺจะเตรียมเอาไว้ให้กับเราแล้วทีนี้บ้านในสวรรค์ใครล่ะจะเป็นเจ้าของได้ลำดับแรกสิ่งนี้ทำได้ทุกวันทำได้ทุกคนเป็นฮะดีษที่บันทึกอยู่ในอัลเอาซัตที่รายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามตะบรอนีและบันทึกอยู่ในซอฮีหญามีอของอิหม่ามอัลบานีสถานะอิหม่ามอัลบานีให้เป็นฮะดีษซอฮีหใครครับคนที่อ่านกุลฮุวัลลอฮ์10ครั้งกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนิลลาฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอ่าน10ครั้งพี่น้องนึกดูง่ายไหมอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ง่าย
แต่จะมีกี่คนที่นั่งอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมะดะลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอ่าน10ครั้งผมบางทียังทําไม่ได้เลยทําอะไรลืมที่จะมานั่งอ่าน10ครั้งน่ะอ่าน10ครั้งใช่ครับอ่านติดต่อกันเลย10ครั้งทําได้ทุกวันดีเลยทําได้ทุกวันดีเลยนั่งอ่าน10ครั้งกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยยังไงหะดีษนี้รายงานจากท่านมูอาซบิลอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่ามันกอรออะใครก็ตามที่อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านกุลฮุวัลลอฮหมายความว่าอ่านจนจบต้นนะบะนัลลอฮุละฮุกอสรอนฟิลญันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างกอสอรอนให้คำสาปด้วยใบตุนแปลว่าบ้านกอสรุนแปลว่าปราสาทกอสอรอนฟินจันนะอัลลอฮ์จะสร้างปราสาทให้แก่เขาในสวนสวรรค์ทำได้ทุกวันเลยพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนบีมักจะบอกของง่ายแต่ทำยากบางครั้งเช่นนบีบอกว่าใครรับประกันใครรับประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเขาให้กับฉันได้และรับประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างเท้าทั้งสองให้แก่ฉันได้ฉันจะรับประกันสวรรค์ให้แก่เขาระหว่างสองเขาก็คือหนวดกับเคราคือลิ้นรับประกันลิ้นไม่ให้พูดในสิ่งที่มันเป็นบาปน่ะพูดแต่ในสิ่งที่ดีโอ้ไอเราก็มองได้แหละแค่นี้มันทำได้แต่สักพักเดียวอย่าให้อารมณ์ขึ้นอ้าวแล้วเผลอไปแล้วนะแม้แต่อย่าให้พักเดียวแล้วแม่มันรู้สึกไม่ชอบที่หน้าคนนี้เอาแหละอย่าให้พูดนะเดี๋ยวเราก็พูดเห็นไหมมันดูแล้วเป็นเรื่องง่ายนะแต่ทำยากรับประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างเท้าทั้งสองก็คืออวัยวะเพศใช้ถูกที่ถูกทางถูกคนนี่เห็นไหมกุนฮวนล้อง่ายไหมง่ายแต่คนที่จะเป็นชาวสวรรค์ได้ต้องเป็นคนที่ตั้งใจเข้าสวรรค์ทุกคนเลยพี่น้องไม่มีใครนะได้เข้าสวรรค์แบบไม่ตั้งใจทุกคนตั้งใจทั้งนั้นดังนั้นอามันที่บอกตรงนี้ข้อแรกกุนฮวนล้อ10ครั้งอินชาอัลลอฮ์นะเราตั้งใจทำเริ่มจากสิ่งง่ายๆและตามด้วยคำว่าอิสติกอมะห์พี่น้องจะทำได้เอาว่าทุกวันอะไรดีล่ะเรากำหนดสักหนึ่งวันสำหรับตัวเรานะครับเอาว่าหลังซุบโบวันศุกร์สมมุติหลังซุบโบวันศุกร์ฉันจะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์10ครั้งเพราะไม่ได้กำหนดว่าต้องอ่านตอนไหนฉันจะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์10ครั้งทุกวันศุกร์ตั้งใจไว้เราจะจำได้เพราะเวลามันทำเป็นประจำทำเป็นประจำสิ่งนี้มันจะอยู่ในหัวเราตลอดว่าเดี๋ยวอ่านกุลฮุวัลลอฮ์สัก10ครั้งดีกว่านะข้อแรกทำได้ทุกวันด้วยอ่านกุลฮุวัลลอฮ์10ครั้งอย่างที่สองสำหรับคนที่มีวาจาที่ไพเราะให้อาหารผู้อื่นและรักษาละหมาดตะฮัจญุด3อามัณนี้มีวาจาที่ไพเราะให้อาหารแก่ผู้อื่นแล้วก็รักษาละหมาดตะฮัจญุด3ข้อนี้3ข้อนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฟิลญันนะติกุรฟะตุนแท้จริงในสวรรค์นั้นมีห้องอยู่ห้องนึงอันนี้นบีนอกจากจะบอกว่ามีบ้านในสวรรค์แล้วยังระบุละเอียดด้วยนบีบอกว่าแท้จริงในสวรรค์มีห้องอยู่ห้องนึงห้องนะพี่น้องตะกี้กระโจมนะกระโจมยังสูงเป็นกิโลน่ะจากไข่มุกอ่ะอันนี้ห้องเนี่ยพี่น้องจะขนาดไหนมีห้องอยู่ห้องหนึ่งยูรอซอฮิรูฮามินบาตินิฮาวาบาตินูฮามินซอฮิริฮาแปลว่าอะไรมีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่ข้างนอกน่ะมองจากข้างในได้ข้างนอกเนี่ยมองเห็นจากข้างในและข้างในเนี่ยมองเห็นจากข้างนอกความหมายคืออะไรข้างนอกมองเห็นจากข้างในข้างในมองเห็นจากข้างนอกข้อแรกมันถูกประดับประดาด้วยกับเพชรนิลจินดาทับทิมต่างๆที่
มันใสที่มันใสที่มันสวยมองไปเห็นจากข้างในนะมองจากข้างในเนี่ยมองเห็นข้างนอกได้เลยวันนี้กระจกเนี่ยเรายังพอมองเห็นนะข้างนอกมองเห็นบ้างแต่จะชัดไม่ชัดแล้วแต่มองเห็นกันได้นี่แค่กระจกนะแต่สวรรค์ไม่ใช่กระจกสวรรค์มันจะเป็นอะไรทับทิมสวรรค์มันจะเป็นมรกตทับทิมสิ่งต่างๆมันจะมาประดับให้แก่เราในอีกความหมายหนึ่งที่บอกว่าข้างในมองเห็นจากข้างนอกข้างนอกมองเห็นจากข้างในพี่น้องเคยมองเห็นภูเขาไหมภูเขาน่ะมองขับรถไปเอาไปใกล้ๆเอาไปชลบุรีเนี่ยขับไปมอเตอร์เวย์ขับรถไปมอเตอร์เวย์หนูเห็นแหละทิวเขาไกลๆเนี่ยน่ะแต่ไม่รู้อีกกี่สิบกิโลน่ะใช่ไหมไอ้คนอยู่บนภูเขาน่ะพี่น้องเคยไปยืนบนภูเขาใช่ไหมแล้วก็มองมาเห็นเอาที่ไหนเอาเขายายเที่ยงพอเขายายเที่ยงนี่มองลงมาเห็นถนนมิตรภาพน่ะทั้งที่ว่าเป็นกี่กิโลนั่นน่ะกำลังจะบอกว่าภูเขาด้วยความที่มันใหญ่ไกลๆก็มองเห็นคนอยู่บนภูเขาก็มองเห็นออกไปข้างนอกตรงนี้กำลังบอกว่าห้องเพียงห้องเดียวเนี่ยพี่น้องขนาดมันใหญ่โตมากจนกระทั่งว่าจากข้างนอกไกลๆยังมองไม่เห็นถึงข้างในนี่แค่ห้องเดียวนะพี่น้องใหญ่ขนาดไหนเราเปรียบเทียบในดุนยาตอนนี้ได้แค่ภูเขาที่เรานึกออกแหละความใหญ่ของมันนี่แค่ห้องเดียวให้แก่ใครเพราะเวลานบีบอกแบบนี้ปุ๊บซอฮาบะที่นั่งอยู่ตรงนั้นชื่อว่าอบูมาลิกอัลอัชอารีถามแก่นบีว่าลิมันฮิยะยารอซูลลอฮ์ห้องที่ว่านั้นน่ะเป็นของใครครับยารอซูลลอฮ์นบีให้คำตอบนบีให้คำตอบว่าลิมันอะตอบัลกาลามแก่คนที่มีวาจาที่ไพเราะคนที่มีวาจาที่ไพเราะอะตอบะคำเดียวกับคำว่าต้อยยิบที่แปลว่าดีคนที่พูดแต่สิ่งดีๆพูดจาที่ไพเราะพูดจาในเรื่องดีเพราะแบบไหนในแต่ละที่มันก็เพราะไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายตรงนี้ก็คือพูดจาในความดีละทิ้งในคำพูดที่ไม่ดีหลักๆคำพูดที่ไม่ดีพี่น้องหนึ่งคำหยาบคายถ้าละทิ้งได้ละทิ้งสองสาบแช่งนะสาบแช่งสามเรื่องลามกจกกระเบ็ดนี่คือนำมาจากฮะดีษของนบีที่นบีบอกว่าคนที่พูดแบบเนี้ยไม่ใช่ผู้ศรัทธาหมายความว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ดังนั้นคำหยาบคายเวลาคนเรามีคำหยาบคายโมโหหนักหน่อยแช่งอีกจำต้องไม่เป็นคนที่ชอบแช่งคนแล้วก็สามไม่พูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องน่าละอายก็คือเรื่องลามกนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่ไม่ดีส่วนในเรื่องคำพูดที่ว่าติฉินนินทาใส่ร้ายก็ว่าอันนี้มันเป็นบาปใหญ่ซึ่งอินชาอัลเลาะห์เราละทิ้งอยู่แล้วเรื่องตรงนี้น่ากลัวนะพี่น้องนะเพราะมันเป็นบาปใหญ่ที่ทำได้ทุกวันเหมือนกันแล้วก็คนจะไม่ค่อยเตาบัตด้วยกับชุดความคิดที่บอกว่าหรือมันไม่จริงคนเราจะติดกันตรงนี้แหละบางทีที่นินทาคนอื่นหรือมันไม่จริงล่ะนี่พี่น้องเขาไม่ได้ถามว่าจริงไม่จริงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดนะมันคืออะไรนั้นอิสลามไม่ได้บอกว่าเรื่องนินทาไม่ใช่เรื่องไม่จริงเรื่องนินทาคือเรื่องจริงแต่ไปถึงอีกคนนึงแล้วมันเสียหายเห็นไหมคนจะเตาบัตตัวได้ไงก็บอกหรือมันไม่จริงนี่เห็นไหมดังนั้นวันนี้เราจะต้องดูว่าความดีคืออะไรเหมือนกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังแหละหนังเรื่องคนเล่นของแขกของอะไรก็ไม่รู้ขมกมึ่งของแขกหรือว่าข้าวเนื้ออภัยมาไอ้ของแขกอย่างนี้เอาของแขกนี่เอาแต่ไอ้ของแขกแบบนั้นอย่าไปยุ่งเอ้าเฮ้ยแต่มันจริงนะก็ไม่ได้ว่าไม่จริงแต่อัลลอฮ์บอกฮารามอัลลอฮ์บอกฮารามน่ะที่ว่าทำเสน่ห์กันมันติดจริงไม่ติดจริงไอ้ที่ว่ามันทำของใส่กันจริงไม่จริงมีพี่น้องป่วยกันไปอยู่นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่มันฮารามดังนั้นออกห่างพี่น้องออกห่างนะครับทุกวันเราขอดุอาได้นะให้พ้นจากไสยศาสตร์ผมให้สองดุอาดูอาหนึ่งที่อ่านสามครั้งพี่น้องอ่านได้ไหมบิสมิลลาฮิลลาซีลายาดุรุมาสมิฮิชัยอุนฟินอาร์ดีวาลาฟิสามาอีวะฮุวะซามีอุนอาลีมบทนี้อ่านสามครั้งพ้นจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพ
พ้นจากอันตรายที่มองเห็นและมองไม่เห็นไอ้มองเห็นกับคนสิงสารสัตว์น่ะแต่ไอ้ของที่มองไม่เห็นกับพวกยินพวกชัยฏอนแล้วก็ไสยศาสตร์อ่านทุกวันนี่อ่านเป่าให้ตัวเองอันที่2อะอูซุบิลลาฮิวะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะอูฮาซิรนี่อ่านเป่าให้ตัวเองแล้วก็มันจะมีเป่าให้กับคนอื่นด้วยอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อันนี้อ่านได้ด้วยตัวเองอินชาอัลลอฮ์พ้นไสยศาสตร์นะครับพ้นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นให้เรามั่นใจนบีถึงเคยโดนของไงนบีถึงเคยเดินของเพื่อเป็นบทเรียนให้กับประชาชาติของท่านแล้วก็ญิบรีลลงมาเป่าไงก็ให้เห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็รักษาได้นะครับแต่ว่าอย่าไปรักษากับห้อยนั่นห้อยนี่อันนั้นเดี๋ยวก็ไปชิริกไปกันใหญ่นะครับรักษาได้ด้วยการอะไรไสยศาสตร์ด้วยกับอายะห์กุรอานบทดุอาที่เขาเรียกว่ารุกยะห์กันน่ะอาบน้ำใบพุทรานะรักษาอามันการดิกรุลลอเนี่ยมันจะมีวิธีการรักษาอยู่นะครับแต่สิ่งที่กล่าวกันตรงนี้ก็คือว่ากลับมาสู่คำพูดของเรานั่นเองนะครับคำพูดที่ดีจะทำให้เราได้บ้านในสวรรค์สองอันแรกลิมันอัตอบันกาลังคนที่มีวาจาที่ไพเราะสองวะอัตอามัตตออามเลี้ยงอาหารคนอื่นเลี้ยงอาหารคนอื่นทั้งจนและไม่จนนั่นแหละเลี้ยงอาหารคนอื่นไม่ใช่ว่าวันนี้เรารอเดี๋ยวเลี้ยงคนจนเดี๋ยวเลี้ยงคนจนพี่น้องเพื่อนบ้านเรานะแบ่งเข้าไปนะวันก่อนเอาใบมาให้ไปเอาใบให้เนื้อไปอร่อยนะนะความดีก็ต้องชมกันอร่อยนะแล้วผมไปหั่นไอชิ้นเท่าเฟรนช์ฟรายหั่นลงไปทอดแป๊บเดียวไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่ามันอร่อยแล้วก็เขาแพ็คซะว่าเป็นโลว่าไงนั่นแหละไม่ได้โฆษณานะนะจะเล่าว่าวันนี้เนี่ยเราให้กันง่ายให้อาหารกันเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นกับดักของชัยฏอนที่ให้เราทำความดีไม่ได้บางทีจะไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงไปเยี่ยมญาติเฮ้ยบ้านเขารวยนะเดี๋ยวหาว่าไปขอเขาอันนี้จะเป็นกันอย่างนี้ใช้ตอนดักไว้ก่อน2จะซื้อของฝากเขาเฮ้ยเขาก็ซื้อได้อันนี้พี่น้องจำไว้นะความพิเศษของฮาดียะไม่ได้อยู่ว่าเขาซื้อได้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเอาไปให้เขาวันก่อนอาจารย์เพื่อนกันอาจารย์บัสรีเบนกอดีความดีก็ต้องชมแกเอาสารบัญมาให้แกเอาสารบัญมาให้อีกผืนหนึ่งของอินเดียของแคชเมียร์คำถามผมรู้ไหมขายที่ไหนรู้ซื้อได้ไหมได้แต่ประเด็นคนเอามาให้เขาไม่ได้มองว่าผมซื้อได้ไม่ได้เราจะให้ใครอยู่ที่เราอยากให้คุณค่าอยู่ตรงนั้นแหละแล้วผมก็รักด้วยผืนนี้เพราะว่าอะไรนี่คือของที่เขาให้ดังนั้นวันนี้จะให้ฮาดียะอะไรคนพี่น้องดูว่าเราเต็มใจเนี่ยโอ้โหแจ๋วเนี่ยเราชอบเราเอาไว้ให้เขานี่แหละมีคุณค่าที่สุดแล้วมีคุณค่าที่สุดเลี้ยงอาหารคนอื่นนะครับวันนี้ไม่รู้ของใครผัดซีอิ๊วของป้าเพ็ญดูป้าเพ็ญอาทิตย์ก่อนนู้นก็มานะก็ให้หรือมาทุกอาทิตย์ป้าเพ็ญดูสิเห็นไหมเลี้ยงอาหารคนอื่นเราทุกคนก็ทำได้นะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์และข้อที่3ที่นบีบอกที่จะได้ไอ้ห้องที่ว่ามองจากข้างนอกเห็นข้างในข้างในเห็นข้างนอกเนี่ยวะบาตะกออิมันวันนาสุนิยามคนที่ลุกขึ้นละหมาดในขณะที่คนอื่นกำลังหลับไหลก็คือรักษาละหมาดตะฮัจญุดนะคนที่รักษาละหมาดตะฮัจญุดผมก็เคยนะพี่น้องตื่นขึ้นมาเฮ้ยดีใจอัลเลาะห์ปลุกตื่นมาตี 4ว่าลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลับมานอนดูมันไม่ใช่ง่ายพี่น้องก็เวลาดูเสร็จแล้วกลับมานอนโอ้โหมีอีกตั้งชั่วโมงกว่าจะซุบโบเห็นนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องนะที่ว่าจะได้บ้านในสวรรค์น่ะมันจะต้องตั้งใจอยู่นั่นแหละจดจ่อเฮ้ยตาจุดด้วยตาจุดด้วย
ผมก็เคยบรรยายนะแล้วก็เคยบอกมีคนลุกตื่นมาแต่เข้าห้องน้ำแล้วก็นอนวันหนึ่งเจอกับตัวเลยเออมันเหนื่อยอะนะลุกเข้าห้องน้ำเสร็จมานอนผมก็นึกขำตัวเองดูสิแม่แต่ก็ได้ละหมาดซุบฮ์กันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสรุป3ข้อมีวาจาที่ดีเลี้ยงอาหารคนอื่นแล้วก็รักษาละหมาดตะฮัจญุดเขาจะมีห้องหับในสวรรค์ที่ขนาดของมันนั้นใหญ่โตและประกอบไปด้วยกับเพชรนิลจินดานะครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้ได้บ้านเนี่ยทำได้ทุกวันไหมข้อนี้ทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันแต่คำถามอาจารย์อโลละหมาดทุกวันเลยเหรอตะฮัจญุดพี่น้องคำว่าละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยคำว่ารักษาละหมาดตะฮัจญุดถึงพลาดบ้างด้วยความไม่ตั้งใจหรือพลาดบ้างด้วยอุดรด้วยความจำเป็นอันนั้นก็ไม่ถูกนับให้แก่เราพี่น้องจำไว้นะอามันอะไรก็ตามที่เราทำเป็นอิสติกอมะถึงวันหนึ่งที่เราทำไม่ได้เพราะมีความจำเป็นมันมีอุดรเจ็บป่วยบ้างอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์บันทึกความดีให้แก่เราทุกวันเหมือนวันที่เราเคยทำได้พี่น้องจำไว้เลยงั้นรักษาให้เป็นอิสติกอมะก่อนนะครับถึงวันหนึ่งเราไม่ไหวแล้วเราก็ยังได้ความดีเพราะเราเคยรักษามานานมันก็เหมือนบำนาญ นะเหมือนบำนาญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวนั่นแหละทำมาอย่างเต็มที่พอเวลาหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอัลลอฮฺก็ยังให้นะครับอันนี้รักษาอามันไว้นะครับข้อที่สามอันนี้ข้อแรกนะข้อแรกคืออะไรทวนก่อนอ่านกุลฮุวัลลอฮ์กี่ครั้ง10ครั้งข้อที่2มี3อามันด้วยกันที่จะทำได้ห้องในสวรรค์ก็คือ1พูดจาไพเราะเลี้ยงอาหารผู้อื่นแล้วก็อะไรรักษาละหมาดตะฮัจญุด2ข้อข้อที่3อันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตามากนะครับโดยรักษาหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คือผู้ที่ลูกเสียชีวิตในวัยเด็ก คนที่ลูกเสียชีวิตในวัยเด็กเนี่ยพี่น้องสู้ว่าแท้งไปตอนท้องยังเสียใจน้อยกว่าจริงไหมสู้ว่าแท้งไปตอนที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เสียใจน้อยกว่าเพราะความผูกพันมันยังไม่มีนะครับเพื่อนผมหลายคนผมเห็นนะครับแท้งไปบางคนเนี่ยพูดกันน้ำตาไหลทุกครั้งเขาเองเล่าเห็นแล้วเห็นเพศแล้วบางคนออกมาแล้วกำลังน่ารักเลยแต่เจ็บป่วยเสียชีวิตเห็นไหมยิ่งออกมาแล้วได้กินนมจากแม่แล้วได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันยิ่งรักมากตายไปนี่เสียใจตายไปนี่เสียใจมากยิ่งในวัยเด็กด้วยนะครับแต่อัลลอฮฺสุตลาจะตอบแทนบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้กับคนคนนั้นแต่มันมีรายละเอียดแต่มันมีรายละเอียดจะต้องทำแบบนี้ตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่ากับเราเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าเอาไว้ในหะดีษหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุตลาถามมาลาอิกะห์ที่ไปเก็บวิญญาณมาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่เก็บวิญญาณพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่ามาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณเราเรียกว่าอะไรมาลิกินมูดมาลิกินมูดมาลากุนเมาส์นะมาลิกินมูดเขาเก็บวิญญาณไหวหรอเดี๋ยวตายเก็บไหวหรอหรือว่าแยกร่างได้เคยตั้งคำถามไหมอันนี้ชวนตั้งคำถามก่อนคำตอบก็คือมาลิกินมูดเนี่ยไม่ได้เก็บคนเดียวมาลิกินมูดจะมีทีมของมาลิกินมูดที่ทำหน้าที่อยู่เมื่อถึงอาจารย์ปุ๊บทันทีเลยเมื่อถึงอาจารย์ปุ๊บทันทีพี่น้องนึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะสบายเอาแค่ง่ายๆนะพี่น้องนะโทรมาจากอียิปต์นู่นตึ้งสัญญาณยิงเข้ามือถืออันนี้ตึ้งติดทันทีอาจารย์ถึงตึ้งมาลาอิกะห์มาทันทีนี่แค่มือถือเห็นภาพไหมตึ้งถึงมันเลื่อนไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไงนะครับอัลลอฮฺตะอาลาถามอะไรอีกะที่ไปเก็บดวงวิญญาณอัลลอฮฺถามว่าอะไรพวกเจ้าไปเก็บชีวิต
ลูกของบ่าวของฉันเหรอมาลาอิกะห์บอกใช่ครับอัลลอฮ์ตะอาลาตัดถามเนี่ยตัดถามด้วยความรอบรู้ของอัลลอฮ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้นะว่าไปเก็บวิญญาณมาไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้แต่อัลลอฮ์ถามเพื่อให้ความสำคัญนะครับจากอัลลอฮ์ตะอาลาถามอีกจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาถามอีกพวกเจ้าไปเก็บผลผลิตแห่งดวงใจของเขามาเหรอผลผลิตแห่งดวงใจนะพี่น้องดวงใจฟูอาดดวงใจแปลว่าความรักแปลว่าความรักเจ้าไปเก็บผลผลิตแห่งความรักของพวกเขามาเหรอมาลาอิกะห์บอกใช่จากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาตัดอีกตัดถามอีกแล้วบ่าวของฉันเขาทำอย่างไรที่เจ้าไปเอาลูกเขามาน่ะบ่าวของฉันเขาทำอย่างไรอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ตอบทูลต่ออัลลอฮ์ตะอาลาว่าเขาขอบคุณพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ยังไงขอบคุณพระองค์เขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และกลับคืนสู่พระองค์คืออะไรกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่พี่น้องคนที่เขาเชื่อในกอดอกอดัรเรียนไปแล้วกอดอกอดัรอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วกำหนดก่อนสร้างมัคคลุกทั้งหลายกี่ปี 50,000 ปีก่อนที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะสร้างมัคคลุกทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งในเราให้มะฮฟูซ 50,000 ปีแล้วหลังจากนั้น 50,000 ปีถึงเริ่มสร้างมัคคลุกคนที่มีอีมานคนที่เชื่อในกอดอกอดัรสูญเสียอะไรไปก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ตามด้วยกับคำว่าอะไรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมาลาอิกะห์บอกบ่าวของพระองค์เนี่ยเขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งมาลาอิกะห์ทันทีพวกเจ้าจงไปสร้างบ้านในสวรรค์ให้แก่เขาและตั้งชื่อบ้านนี้อัลลอฮ์ตั้งชื่อให้ด้วยเลยคนที่ลูกเสียชีวิตไปอัลลอฮ์จะตั้งชื่อบ้านให้กับคนคนนั้นตั้งชื่อว่าบ้านแห่งการขอบคุณบ้านแห่งการขอบคุณภาษาอาหรับเรียกว่าไบตุลฮัมดีบ้านของการขอบคุณบ้านแห่งการขอบคุณเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะเตรียมเอาไว้เห็นไหมพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเมื่อเราเจอมูซีบัตอะไรพี่น้องเราเจอมูซีบัตอะไรให้เรานั้นอะไรหวนกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยที่นบีสอนให้แก่เรานบีสอนแก่เรานะพี่น้องนะบอกว่าพอเราเจออะไรเนี่ยให้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสูญเสียอะไรไปก็ตามแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้ครั้งหนึ่งท่านหญิงอุมมูสลามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอุมมูสลามะฮ์เนี่ยพี่น้องครับเป็นครอบครัวแรกเป็นครอบครัวแรกที่อพยพไปจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสามีของนางคืออบูสลามะฮ์คือ1ใน10คนแรกที่เข้ารับอิสลามภรรยาของท่านชื่อฮินชื่อจริงชื่อฮินอุมมูสลามะฮ์เนี่ยนะครับก็อพยพไปด้วยเป็นครอบครัวแรกในประวัติศาสตร์อิสลามที่อพยพเพราะคนอื่นก็อพยพไปแบบอะไรตัวเดียวๆนะครับแต่นี้ทั้งครอบครัวเลยมีลูกด้วยอพยพไปเลยแล้วอพยพไปฮาบะชะห์อุมมูสลามะห์อพยพไปฮาบะชะห์ทิ้งทุกอย่างไว้ที่มักกะห์แล้วก็ได้ข่าวว่าท่านฮัมซะห์กับใครท่านอุมัรเข้ารับอิสลามโอ้โหท่านฮัมซะห์นี่รุ่นใหญ่ในกุเรชท่านอุมัรก็รุ่นใหญ่ในกุเรชนะครับเรียกว่ามีอิทธิพลก็ดีใจคิดว่าน่าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้แล้วแหละกลับจากเอธิโอเปียกลับมาสู่มักกะห์แต่ปรากฏว่าหนักกว่าเดิมก็ใช้ชีวิตต่อสู้กันมาสองสามีภรรยาและลูกน้อยอุมมูสลามะห์ชมสามีตัวเองตลอดเลยบอกว่าจะมีใครดีไปกว่าอบูสลามะห์ชมตลอดชมสามีตัวเองเพราะร่วม
ความสุขร่วมความทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายเหตุการณ์จนสุดท้ายถึงวาระสุดท้ายของอบูซะลามะห์หลังจากที่รบในสงครามอุฮุดท่านมีบาดแผลชะกันแล้วก็ถึงอาจันด้วยกับบาดแผลนั้นท่านอุมมุซะลามะห์เสียใจแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่มีใครแล้วจะดีกว่าอบูซะลามะห์ยืนยันยังท่องอยู่ในใจเสมอเพราะดีจริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนึกถึงคำสอนที่อบูซะลามะห์เคยสอนว่าให้อ่านดุอานะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีคอยรอนมินฮาเนี่ยอบูซะลามะห์เอาคำสอนของนบีมาสอนภรรยางั้นวันนี้เราก็เอามาสอนกันคนเป็นสามีก็สอนภรรยาคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็สอนลูกสอนหลานด้วยกับดุอาบทนี้ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์พี่น้องครับสามีเสียชีวิตแต่กะนั้นก็ยังอ่านดุอาบทนี้ว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานรางวัลในความยากลำบากนี้ให้แก่ฉันด้วยและโปรดเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ฉันทั้งที่ก่อนหน้านั้นน่ะมั่นใจเลยว่าไม่มีใครดีกว่าอบูซะลามะห์แต่ก็อ่านดุอาเพราะมั่นใจสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์มากกว่าอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้คืออะไรเปลี่ยนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูแลนางซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะอบูบักรมาขอนะอุมัรมาขอนะแต่ว่าอุมมุซะลามะห์ไม่เอาเพราะไม่มีใครที่จะดีกว่าสามีของตนที่เสียชีวิตไปไม่เอาแต่สุดท้ายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขอนะมาขอท่านอุมมุซะลามะห์ได้แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงเสริมให้ในเรื่องตรงนี้อุมมุซะลามะห์ก่อนจะตบปากรับคำขอของท่านนบีนั้นนางบอกว่าตัวฉันมีลูกแล้วตัวฉันเคยแต่งงานแล้วตัวฉันเป็นคนขี้หึงมากฉันกลัวเดี๋ยวบาปนะเดี๋ยวบาปนะพี่น้องเอาขี้หึงบาปยังไงก็ดูสิเดี๋ยวขี้หึงนะเดี๋ยวก็บางทีก็กินหัวแฟนตัวเองบ้างขี้ก็ไปกินหัวคนอื่นบ้างเนี่ยความขี้หึงกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำมารยาทไม่ดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คำตอบบอกว่าตัวฉันก็เคยแต่งงานแล้วเธอมีลูกลูกของเธอก็จะคือลูกของฉันดูนบีบอกและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดความขี้หึงของเธอออกไปด้วยเธอเห็นไหมบางทีวันนี้เรามีภรรยาขี้หึงหรือว่าเรามีไอ้เขาเรียกว่าอะไรลูกสะใภ้ขี้หึงอันนี้ต้องบอกกับผู้ชายผู้หญิงเลยนะมันเป็นเรื่องปกติของคนน่ะแต่ให้เราขอดุอาให้อัลเลาะห์เอาออกไปให้อัลเลาะห์เอาออกไปแต่ผู้ชายไม่หึงไม่ได้นะผู้ชายไม่หึงไม่ได้ผู้ชายนี่จำเป็นต้องหึงเพราะคนไม่หึงไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ชายไม่หึงหมายความว่าอะไรไม่ห่วงเลยภรรยานะครับไม่ห่วงยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ภรรยาหนุ่มๆสาวภรรยานี่โพสต์รูปอะไรไม่เคยเตือนอย่างนี้ไม่ได้ไม่หึงเลยนะครับว่าวันนี้ใครจะมาคุยกับภรรยาเราใครจะมาก้ำเกินในสิทธิของภรรยาไม่หึงเลยไม่ได้ผู้ชายจะต้องเป็นเกาะกำบังให้กับผู้หญิงนะครับผู้ชายต้องหึงส่วนถ้าผู้หญิงหึงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าให้เราขอดุอาให้ออกไปขอดุอาตัวเองด้วยขออัลลอฮ์เอาออกไปจากฉันด้วยเถิดนะครับอัลลอฮ์เปลี่ยนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับอุมมุซะลามะห์หะดีษเนี่ยอุมมุซะลามะห์เล่าเองดุอาที่เราได้อ่านดังนั้นวันนี้บททดสอบต่างๆพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบเราเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เรานะครับนั้นวันนี้ให้เราสบายใจเจอบททดสอบอะไรเป็นเรื่องปกติดุนยามันมีอยู่2อย่างสมหวังกับผิดหวังทุกข์กับสุขถ้าหากว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าสุขก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะดุนยาอัลเลาะห์ทดสอบทั้งความสุขแล้วก็ทดสอบทั้งความทุกข์นั่นเองนะครับทดสอบทั้งความสุขแล้วก็ทดสอบทั้งความทุกข์นะครับ3ข้อละ3ข้อ
เสริมให้กับพี่น้องนิดนึงในข้อแรกก่อนที่จะไปข้อ4ข้อ5เหลือบมาเห็นว่าขีดเอาไว้เฉพาะว่าจะมาเล่านะครับก็คือเรื่องของการอ่านกุนฮวนเหรอที่นอกเหนือจากอ่าน10ครั้งน่ะอ่านกุนฮวนเหรอมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่มัสยิดกูบาใครเคยไปละหมาดมัสยิดกูบาแล้วยังที่ว่าได้ผลบุญละหมาด2รอกอาตเท่ากับทำอุมเราะห์น่ะมัสยิดกูบานะครับมัสยิดกูบาเนี่ยใครอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยออกจากที่พักนะแล้วก็เนียดไปยังมัสยิดกูบาละหมาดซุนนะห์2รอกอาตเขาได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์1ครั้งมีชายคนนึงในสมัยของท่านนบีนะครับมัสยิดกูบาเนี่ยคือเป็นมัสยิดแรกที่นบีสร้างก่อนที่จะสร้างมัสยิดนบวีที่นั่นก็มีซอบ้าท่านหนึ่งนำละหมาดนะครับนำละหมาดซึ่งซอบ้าคนนี้เนี่ยพอเวลาอ่านฟาติฮะห์เรียบร้อยปุ๊บจะต้องเริ่มด้วยกับกุนฮุวัลลอฮ์ก่อนทุกครั้งเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะตามด้วยกับซูเราะห์อื่นแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกรอกะอ์อะห์ทำอย่างนี้ตลอดเริ่มกุนฮุวัลลอฮ์แล้วค่อยตามด้วยกับซูเราะห์อื่นเรื่องนี้ก็ได้ถูกเอามาเล่าให้กับท่านนบีฟังนบีก็ถามว่าทำไมถึงอ่านแบบนี้ท่านซอบะท่านนี้ก็บอกว่าเพราะฉันรักในซูเราะห์นี้นบีก็บอกว่าด้วยเหตุที่ท่านรักในซูเราะห์นี้แหละมันคือสิ่งที่ทำให้ท่านได้เข้าสวรรค์เหมือนกับเรื่องอีกคนนึงที่นบีเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทหารนำละหมาดเลยทุกรอกะอัตคนนี้ทุกรอกะอัตจะต้องตบท้ายด้วยกับกุนฮวนเราต้องตบท้ายด้วยกุนฮวนเราตลอดคนที่เป็นมะมุมตามก็เอ๊ะทำไมแปลกก็เอามาเล่าให้กับนบีฟังนบีบอกให้ไปถามสิเวลาได้ไปถามปุ๊บก็ได้คำตอบกลับมาบอกว่าอ๋อเพราะฉันชอบที่จะอ่านซูเราะห์นี้เพราะมันเอ่ยถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาโอ้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ก็รักท่านเห็นไหมคุณหัวล้อง่ายๆนะครับคุณหัวล้อนี่เป็นซูเราะห์ง่ายๆบางทีอ่านได้ไม่ยาวกับใครเขาก็ไม่เป็นไรคุณหัวล้อเนี่ยแหละพี่น้องนะครับของดีเลยผลบุญของคุณหัวล้อเท่ากับเศษ1ส่วน3ของอัลกุรอานเชียวนะพี่น้องนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้เศษ1ส่วน3ฉันก็ไม่เอาแล้วแต่นี่พูดถึงได้ความดีโดยไม่ยากได้ความดีโดยง่ายๆนะครับข้อที่4ผู้สิ่งที่จะทำให้ได้บ้านในสวรรค์การสร้างมัสยิดนะครับการสร้างมัสยิดนบีบอกว่ามันบานาลิลลาฮิมัสยิดันบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์ใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จะสร้างบ้านในสวรรค์ให้แก่เขาสร้างมัสยิดพี่น้องแต่นี้มันมีคำถามว่าสร้างเนี่ยสร้างคนเดียวแล้วร่วมสร้างกับเขาเนี่ยได้บ้านในสวรรค์ไหมเพราะบางคนออกไม่เท่ากันน่ะบางคนมีสตังค์เยอะกระทุ่มได้เยอะบางคนมีสตังค์ไม่เยอะก็ทุ่มได้เท่าที่กำลังทำได้ก็ได้น้อยแต่ถามว่าจะได้บ้านในสวรรค์ไหมคำตอบก็คือนักวิชาการบอกว่าเขาได้บ้านในสวรรค์เหมือนกันโดยที่ยกอีกหะดีษหนึ่งมาพิจารณาก็คือนบีบอกว่าใครก็ตามที่สร้างบ้านให้กับใครก็ตามมันบานาลิลลาฮิมัสยิดันใครก็ตามที่สร้างมัสยิดให้กับอัลลอฮ์วะลากะมัฟฮะซิกอตอตินถึงแม้ว่ามันจะเท่ากับรังนกก็ตามเท่ากับรังนกพี่น้องนกอะไรล่ะที่ว่าเราจะละหมาดได้ไม่มีแต่เป็นคำอุปมาอุปไมยเปรียบเปยให้เห็นว่าแม้มันเล็กแค่นี้เนี่ยบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟิญจันนะอัลลอฮ์ก็สร้างบ้านในสวรรค์ให้แก่เขาดังนั้นการมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับมีโอกาสให้เราทำถึงแม้มันจะไม่มีบ่อยๆก็ให้เรานั้นทำธนุบำรุงมัสยิดก็ทำ
นี่ดีใจชุดคณะกรรมการชุดนี้รวมถึงพี่น้องผมเห็นนะเนี่ยเขาเข้ามาเขาทำเนี่ยเขาเห็นถึงพี่น้องในมูเกมพี่น้องในทุกที่ที่ได้ร่วมกันมามัสยิดที่ผมสอนหนังสืออยู่อีกที่หนึ่งโรงเรียน TM มัสยิดแป๊บเดียวสร้างเสร็จก็พี่น้องนี่แหละช่วยกันบริจาคมาเห็นไหมคนแบบนี้จะมีบ้านในสวรรค์เรามีโอกาสเมื่อไหร่นะพี่น้องนะช่วยเลยช่วยนะครับอย่างของผมเนี่ยอย่างของผมถ้าหากว่ามีโอกาสได้เห็นปุ๊บสมัยนี้ง่ายนี่เลยโอนเลยเล็กๆน้อยๆไม่บอกใครเขินเพราะไม่ได้เยอะน่ะโอนเลยโอนให้รู้ว่าที่ไหนมีเดี๋ยวนี้เขาขึ้นบัญชีกันหมดโอนไปเลยให้เลยแต่อย่างบางที่เขาบอกว่าให้โทรไปบอกหน่อยแล้วก็โทรไปแจ้งเขาหน่อยเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้แก่เขาเนี่ยพี่น้องง่ายๆมีแล้วบ้านในสวรรค์ง่ายๆคนมีบ้านที่ไหนก็ได้อยู่ที่นั่นมัสยิดพี่น้องลองนึกดูสิตั้งแต่สมัยของนบีนะมัสยิดกูบาทุกวันนี้ก็ยังละหมาดเราลืมตาปากมาเราเติบโตมาเราก็เห็นมัสยิดแล้วเนี่ยพี่น้องใครจะไปนึกหลังเนี่ยนะมุฮัมมัดหลังเนี่ยสร้างกี่สักกี่สิบปี50 ปีกี่ปีละ50ได้ไหม50 ปีอัลลอฮ์หลังนี้50 ปีนู่นคนนอนอยู่ในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์กูโบนั้นกว้างไม่รู้กี่วาพี่น้องอันนี้กำลังบอกว่ากูโบของเขากว้างขวางด้วยกับความดีความดีไหลรินไหลรินอยู่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยพี่น้องเขาตายไปเขามีแล้วแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลามีซอดาเกาะห์ญาริยะห์ไว้นะครับผมเคยบอกหะดีษผมเชื่อว่าพี่น้องก็เรียนมาแล้วมี3อย่างมีอะไรบ้าง1ซอดาเกาะตุนญาริยะตุนมีซอดาเกาะห์ที่เป็นญาริยะห์2อิลมุนยุมตะฟาอูบิฮีความรู้ที่มีประโยชน์3ลูกที่ดีขอดุอาอ์ให้อันเนี้ยคือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้แต่ว่าวันนี้ที่เอามาพูดเพื่อจะมาให้เห็นถึงสาระอย่างหนึ่งว่าทำไมนบีถึงเรียงลำดับแบบนี้นบีพูดเนี่ยไม่ใช่ว่านบีพูดแล้วก็นึกอันไหนได้แล้วก็พูดอันนั้นนะวะมายันติกุอานิลฮาวาวะมายันติกุอานิลฮาวามุฮัมมัดอัลเลาะห์ตะอาลายืนยันมุฮัมมัดนั้นไม่ได้เอื้อนเอ่ยวาจาอันใดด้วยกับอารมณ์ของตนนะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาเว้นแต่ว่าเขาเอ่ยด้วยกับสิ่งที่เป็นวะฮีเท่านั้นนบีเริ่มต้นด้วยกับคำว่าซอดอกอห์ญาริยะห์แต่เอาลูกเนี่ยไปไว้ข้อที่3ว่าละดุนซอลิฮุนยัดดะอูละฮูพี่น้องลองนึกดูเมื่อคืนผมเข้ารายการผมพูดเนี่ยข้อเนี่ยผมพูดข้อเนี่ยแล้วก็มีโทรศัพท์มาบริจาคจริงด้วยบอกโต๊ะเนี่ย70แล้วบอกบริจาคให้กับลูกที่เสียชีวิตไปแล้วผมบอกบางทีเราวาดหวังว่าลูกของเราจะเป็นตัวแทนความดีเราแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ของลูกเราไปก่อนแล้วไหนล่ะจะได้ทำความดีให้แก่เรานบีเอาเริ่มเอาของที่ง่ายสุดของที่ว่าตัวเราเนี่ยทำได้ง่ายสุดก็คือทำด้วยกับมือเราซอดาเกาะห์ญาริยะห์ทำด้วยกับตัวเราอันที่สองความรู้มีประโยชน์ยังเอามาข้อสองนะเพราะว่าอะไรวันนี้สอนไปนะพี่น้องทำสักคนหนึ่งเนี่ยผมก็ปลื้มใจแล้วผมได้บุญบุญแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้จริงไหมเราสอนใครเราสอนลูกเนี่ยมีลูก4-5 คนไม่ได้ทำได้ทุกคนเห็นไหมดังนั้นเอาไว้เป็นข้อสองไอ้ข้อที่สามหนักเลยลูกเราอาจารย์ไม่เท่ากันใครจะไปรู้ได้นานแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่เป็นญาริยะอยู่ยงคงกระพันยันวันเกียมัดพี่น้องไม่มีใครตายหลังดุนยาตายก่อนดุนยาทั้งนั้นดังนั้นของที่วักกัฟไว้ไหลจนกระทั่งถึงวันเกียมะอายุยืนอายุสั้นไม่เป็นไรวันนี้ทิ้งตัวแทนเอาไว้ชีวิตเราไม่ต้องการอนุสาวรีย์หรอกพี่น้องไม่ต้องให้ใครมาทำป้ายให้เราเขียนชื่อเราตระกูลเราไม่ต้องการให้ใครมาทำรูปปั้นให้กับเราเพราะของแบบนั้นพี่น้องพ้นไปแค่ชั่วคนเดียวคนก็ลืมแต่หลังจากนั้นพี่น้องความดีไม่มีใครลืมไม่มีใครลืมหมายความว่าอะไรวัลลอฮุลายูริวะอัจรอนมุฮซินีนอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทำให้รางวัลของคนทำดีหายไปไม่มีใครลืมได้นะครับข้อที่4สร้างมัสยิด
สร้างมัสยิดให้กับอัลเลาะห์ตะอาลาทีนี้มุศอลลาเข้าข่ายด้วยมั้ยมุศอลลาเข้าข่ายด้วยมั้ยมุศอลลาก็เข้าข่ายนะมุศอลลานะมุศอลลาเพียงแต่ฮุกมมันต่างกันเท่านั้นฮุกมต่างกันแค่ไม่มีละหมาดจุมอะห์เท่านั้นแหละนะครับข้อที่5อันนี้นบีพูดเองรับประกันเองนะครับนบีบอกว่าอะนาซาอีมุนฉันรับประกันบิบัยตินฉันรับประกันบ้านในสวรรค์ฟีรอบดินยันนะที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์ข้อนี้จะมี3คุณลักษณะด้วยกันข้อนี้จะมี3คุณลักษณะด้วยกันอะนาซาอีมุนบิบัยตินฟีรอบดินยันนะฉันรับประกันบ้านที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์ริงไซด์รอบๆให้แก่ใครลิมันตารกันมิรออะวะอินกานะมุฮิกกอนให้แก่คนที่ละทิ้งการโต้เถียงง่ายไหมพี่น้องอัลเลาะห์แค่ไม่เถียงได้บ้านในสวรรค์แล้วยากยากนะยากนะคนที่ละทิ้งการโต้เถียงว่าอินกานะมุฮิกกอนถึงแม้เขาจะมีสิทธิชอบธรรมในการโต้เถียงนั้นก็ตามคือเป็นฝ่ายถูกแหละแต่ว่าถ้าจะเถียงไม่เอาถ้าจะต้องโต้เถียงไม่เอาแต่ให้อธิบายได้ให้ชี้แจงได้แต่ถ้าว่าโต้กันไปโต้กันมานบีบอกคนที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้จะมีสิทธิที่ชอบธรรมก็ตามได้บ้านในสวรรค์ที่อยู่รายล้อมรอบสวรรค์วะบิบัยตินฟีวะซอตินยันนะและฉันรับประกันบ้านที่อยู่ใจกลางสวรรค์ลิมันตะรกัลกิดบะฉันรับประกันบ้านที่อยู่ใจกลางสวรรค์ให้แก่คนที่ละทิ้งการโกหกวะอินกานะมาซิฮาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการล้อเล่นก็ตามอำกันหยอกกันขำกันนะครับจะไม่เอาเรื่องโกหกมาทำให้ตลกนะครับแต่เราเอาเรื่องจริงนี่แหละเล่ากันขำๆแย่กันได้หัวเราะกันได้นะครับแต่ละทิ้งการโกหกถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ขำขันกันก็ตามคนเราลองพูดเรื่องโกหกในเรื่องเล็กๆบ่อยๆขำๆพอแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่มันจะอัตโนมัติเลยมันจะฟึบโกหกได้ทันทีนะครับโกหกได้ทันทีอ่ะบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ขำก็นะอาซานเลยพี่น้องผมเชื่อขำกันนั่งๆอยู่ไม่รู้จะทำอะไรอัลลอฮฺตะโกนนะพี่น้องอาซานนั่นแหละขำเลยเอาจริงพี่น้องลองดูแล้วกันอยู่ลุกขึ้นมาอาซานนะนะครับอัลลอฮฺละทิ้งการโกหกถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องร้อเล่นก็ตามคนที่ละทิ้งการโกหกได้บ้านที่อยู่กลางสวรรค์เลยฟีวัสดวัสดแปลว่ากลางตรงกลางวะบิบัยตินฟีอะลันจันนะและฉันรับประกันบ้านในสวรรค์ที่อยู่สูงสุดในสวรรค์สูงสุดเลยอันนี้สูงสุดเลยลิมันฮาซูนาคูลูกูฮูแก่คนที่มีอัคลากที่ดีงามฉันรับประกันบ้านที่อยู่สูงสุดในสวรรค์ให้แก่คนที่มีอัคลากที่ดีงามนักวิชาการอธิบายบอกว่าคนที่มีมารยาทที่ดีงาม2 ส่วนด้วยกันแบ่งเป็น2 ส่วน 1 มีมารยาทที่ดีกับมนุษย์ 2 มีมารยาทที่ดีกับอัลเลาะห์นะครับข้อแรกมีมารยาทที่ดีกับมนุษย์ก็คือการปฏิบัติในสิทธิที่พี่น้องของเรานั้นควรได้นะครับควรได้อย่างผมเดินเข้ามาอันนี้ยกตัวอย่างผมเดินเข้ามาสิทธิที่พี่น้องควรได้คืออะไรคนน้อยต้องให้สลามคนเยอะนะโอ้โหไม่ใช่มาวิชาโอ้วันนี้สลบันอุตสาห์โผมาอย่าง Google เลยเข้ามาเขาต้องให้เราสิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีเรามาน้อยเราต้องให้สลามคนเยอะเห็นมั้ยเนี่ยมารยาทดีกับเพื่อนมนุษย์ก็ดูเอาเขาควรได้สิทธิอะไรนะครับเราก็ให้ไป
เราก็ให้ไปนะครับมารยาทที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อนมนุษย์สองมารยาทดีกับอัลลอฮ์มารยาทดีกับอัลลอฮ์หมายความว่าไง อัลลอฮ์จ๋าอย่างนี้เหรออันนี้ไม่ใช่มารยาทดีกับอัลลอฮ์อันนี้ก็ดีแหละอัลลอฮ์จ๋าอย่าอัลลอฮ์ครับอันนั้นได้นะครับแต่มารยาทดีกับอัลลอฮ์คือหนึ่งยอมรับในลิขิตของอัลลอฮ์เนี่ยมารยาทดีกับอัลลอฮ์ข้อ2ปฏิบัติในสิ่งใช้ออกห่างในสิ่งห้ามของอัลเลาะห์เนี่ยมารยาทดีกับอัลเลาะห์นะครับการปฏิบัติในคําสั่งใช้ออกห่างจากคําสั่งห้ามก็คือการให้สิทธิ์กับอัลเลาะห์ละเนี่ย2ข้อเนี่ยเป็นหลักเลยมารยาทดีกับอัลเลาะห์1ยอมรับในลิขิตกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ยอมรับมารยาทดีนะครับยกตัวอย่างบางทีเรามีลูก3คนเนี่ยเราก็ไอ้นี่เอาไปอันนี้เอาไปไอ้นี่อย่าเพิ่งเอานะโอ้โหบ่นแหลกเลยย่ออย่างนี้ย่อทำไมให้แบบนี้ไอ้นี่ก็บ่นดูสิทำไมย่อให้ไอ้คนนั้นแบบนั้นไอ้อีกคนนึงไม่ได้ดูสิย่อไม่ยุติธรรมเลยไม่เห็นให้ฉันเลยเห็นไหมหนึ่งคนมักบ่นทำไมได้แบบนี้เจอแบบนี้สองทำไมคนอื่นได้แบบนั้นเจอแบบนั้นสามทำไมฉันไม่มีแบบนี้เห็นไหมคนจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วพ่อเนี่ยรู้ไอ้ลูกคนนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้ใหม่ส่วนไอ้คนนี้อัลเลาะห์รู้ว่าหมดเอ้ยไม่ใช่พ่อรู้หมดแล้วอ่ะให้ไปไอ้คนนี้เอาให้แบบนี้พ่อรู้ว่าดีแต่สุดท้ายลูกเองแหละไม่เข้าใจพ่อไอ้ลูกแบบนี้มีมารยาทไหมไม่มีเพราะว่าอะไรไม่ขอบคุณพ่อไม่พอด่าพ่ออีกเห็นไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลารู้พี่น้องครับไอ้สิ่งที่เราขอดูอาเนี่ยการรับดูอาของอัลลอฮฺนะหนึ่งอัลลอฮฺรับเลยบอกกับพี่น้องแบบนี้เราขอดูอาอะไรอัลลอฮฺตะอาลารับถ้าเราไม่ได้กระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺไม่รับนะแต่ทุกดูอาของเราอัลลอฮฺรับเสมอนะครับแต่อัลลอฮ์รับยังไง1อัลลอฮ์รับเลยขอแบบไหนก็ให้แบบนั้น2อัลลอฮ์เปลี่ยนอัลลอฮ์เปลี่ยนสิ่งอื่นให้กับบ่าวเปลี่ยนสิ่งอื่นให้กับบ่าวขอแบบนี้แต่ให้อีกแบบนึงนะครับทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลารู้ดีกว่าเราว่าอะไรเนี่ยมันดีสำหรับเรานะครับวันนี้บางทีเนี่ยอัลลอฮ์นะใครมีพ่อแม่เป็นเบาหวานนะเอาแล้วอยากกินน้ำหวานอยากกินของหวานใช่ไหมไอเราจะให้เหรอเราก็ต้องเลือกไอของที่ว่ามันเป็นสารทดแทนความหวานสิเปลี่ยนให้อ้าวขอให้บูบอยได้ไอของหวานนั่นอื่นลูกไม่รักพ่อหรอรักแต่รู้ว่าอะไรดีกว่ากับคนเป็นเบาหวานจริงไหมอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นอัลลอฮ์ยิ่งกว่านี้อีกอัลลอฮ์รู้ว่าอะไรดีอัลลอฮ์ให้เพราะมันดีกว่าเราเพราะมันไม่เสียหายกับเราอัลลอฮ์เปลี่ยนข้อที่3อัลลอฮ์ผักภัยบาลาให้อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้สิ่งที่เราขอแต่อัลลอฮ์ผักภัยบาลาให้บางทีเนี่ยอัลลอฮ์เราก็อยากจะมีริสกีดีๆกับเขาบ้างนะก็ขอริสกีที่ดีก็ยังไม่ได้อย่างที่เราหวังอ่ะนะบางทีได้อาจจะไม่รู้ตัวด้วยบางทีบ่าวไม่รู้ตัวทำไมบอกว่าบ่าวไม่รู้ตัวเพราะทุกวันนี้เราได้สิ่งต่างๆในสิ่งที่เราไม่ได้ขอเยอะแยะเลยเราได้หมดใช่ไหมครับอัลลอฮ์ผักภัยบาลาให้บางทีเนี่ยบาลาจะลงอยู่แล้วจะลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่เป็นอัลฮัมดุลิลละเนี่ยแลกกันไหมล่ะพ่อรู้ให้ริสกีไปเดี๋ยวก็ไปเสียกับโรงหมอเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปเสียกับโรงพยาบาลเหมือนกันหมดเหมือนกันอัลลอฮ์รักสู้ปัดบาลาออกไปแต่ไม่ต้องเอาริสกีไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยเห็นไหมแล้วก็อันที่3อัลลอฮ์เก็บไว้ให้ในโลกอาคีรอนี่พี่น้องอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์สุตะลาให้หมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้5ประการนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้บ้านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนดูที่ถือพี่น้องได้จดจำแล้วก็ที่ได้บันทึกไปว่าครบถ้วนไหมนะครับอามันแรกอ่านกุนฮัวล้อ10ครั้งอามันที่2มีวาจาที่ไพเราะให้อาหารแก่ผู้อื่น
แล้วก็รักษาละหมาดตะฮัจญุดอามันที่3ให้เรานั้นขอบคุณอัลลอฮ์และกล่าวอินนาลิลลาห์หากลูกของเราเสียชีวิตในวัยเด็กนะครับอย่างที่4สร้างมัสยิดอย่างที่5 1ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ชอบก็ตาม2ละทิ้งการโกหกถึงแม้จะล้อเล่นก็ตามและ3อะไรครับมีมารยาทที่ดีกับเพื่อนมนุษย์และมีมารยาทที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ5อามันทั้งหมดที่นำมาบอกกล่าวกับพี่น้องตรงนี้ในท้ายการเรียนการสอนในวันนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนได้มีบ้านในสวรรค์เป็นคนที่มีความสามารถในการรักษาอามันความดีงามทุกประการที่เรานั้นได้เรียนรู้มาขออัลลอฮฺตะอาลาให้เราทุกคนได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิดวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์